สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการดุลยภาพบำบัดนะคะทาง TNN 2หรือ True Vision 784รายการที่มีความรู้จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถนำกลับไปดูแลสุขภาพตนเองได้หรือว่าเห็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความเจ็บไข้ไม่สบายที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้นะคะและเราก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนซึ่งนั่งอยู่ณที่นี้แล้วนั่นก็คือคุณหมอดังใจสุวรรณกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้เห็นว่ามีเคสที่น่าสนใจมากแล้วก็คนมักจะมีอาการอย่างนี้กันเยอะพอสมควรแม้แต่กระทั่งพี่พอได้ทราบว่ามีอาการปวดไหล่นี่คิดเลยว่าต้องตั้งใจดูเพราะว่าตัวเองก็ปวดไหล่อยู่บ่อยเห็นว่าท่านเจ็บเยอะด้วยนะคะปวดเยอะด้วยท่านผู้ชมคะเป็นคนไข้มาจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็มาเพราะว่าชมรายการของเรานี่แหละนะคะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะต้องกินยาก็เลยมารักษาแบบดุลยภาพบำบัดคนนี้ชื่อคุณพี่จินตนาแซ่ลีนะคะอยู่จังหวัดชลบุรีเราจะไปพบกับคุณพี่จินตนาเลยหรือว่าคุณหมออยากจะมีอะไรพูดนำก่อนที่จะไปพบท่านค่ะก็ต้องบอกว่าก็ด้วยรายการนี้นะคะก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเรานะคะก็สามารถได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดุลยภาพบำบัดนะคะแล้วก็อาจจะดูแลเบื้องต้นในตัวเราเองได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างกรณีคุณจินตนาเนี่ยอาการไม่ได้มีเพียงแค่ปวดไหล่นะคะมีหลากหลายมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าทั่วๆไปเวลาเราจะไปพบหมอเราอาจจะต้องไปพบหลายๆแผนกนอกจากเสียเวลาการเดินทางนะคะหรือว่าเรายังมีความเรียกว่าเวลาที่ต้องสูญเสียไปนะคะก็ค่าใช้จ่ายแฝงอะไรอีกต่างๆมากมายแต่ถ้าวันนี้เราได้เริ่มเรียนรู้ตัวเราเองแล้วฝึกปฏิบัติง่ายๆก็อาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยตัวเราเองเบื้องต้นได้ค่ะอ๋อค่ะน่าสนใจมากเลยเราไปคุยกับคุณจินตนากันเลยดีไหมคะค่ะนะคะคุณจินตนาคะสวัสดีค่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 ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกับพวกเราเพื่อที่ประชาชนทั่วๆไปก็จะได้ความรู้นั้นด้วยเป็นการให้หลายๆคนเลยค่ะค่ะวันนี้ตอนนี้อาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นยังไงแล้วคะหลังจากมารักษาดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นค่ะมาที่ดุลยภาพนี่ประมาณทำประมาณเดือนเศษนะคะรู้สึกว่าเบาไปเยอะดีขึ้นเยอะค่ะโอ้ดีขึ้นเยอะงั้นเราให้เล่าเลยดีไหมคะว่าอาการที่ไม่สบายนั้นเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นหลายอย่างค่ะที่เป็นที่ศีรษะนะคะมันปวดพอไปถูกโยนลมเย็นๆก็จะปวดเจ็บแล้วก็เป็นที่ไหล่ซ้ายที่สาเหตุที่จะต้องดิ้นรนมาหาคุณหมอนะคะไหล่ซ้ายเนี่ยเจ็บเยอะเจ็บแล้วก็แล้วคิดถึงที่ดูรายการนี้มาโดยตลอดพอช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ว่าว่างให้น้องสาวพามาหาที่บ้านสวนนะคะค่ะค่ะปวดไหล่ซ้ายมากแล้วเห็นคุณหมอบอกว่ามีอาการอื่นๆด้วยมีนอกเหนือจากนั้นเป็นอาการอะไรคะที่เป็นที่เข่าสองขาไม่มีแรงแล้วออกที่มาในวันนั้นที่มาหาที่บ้านสวนอะร่างกายอ่อนเพลียมากไม่มีแรงเลยค่ะโอ้คือไม่มีแรงด้วยไม่มีแรงเป็นเยอะมากเลยค่ะค่ะเป็นเยอะถึงขนาดทำงานทำการไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะไม่ค่อยดีไม่ดีเลยยังคิดในใจว่าสงสัยจะต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านเก่าแล้วโอ้โถโถโอ้ไม่สบายมากขนาดนั้นเลยนะคะเยอะเยอะค่ะเยอะอ๋อค่ะจากการที่คุณจินตนาได้มาพบกับคุณหมอนี่ได้พบว่าอาการเป็นอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ว่าเกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดเสียเกี่ยวกับดุลยภาพเสียอย่างไรคะโครงสร้างค่ะโครงสร้างบิดเบี้ยวเยอะค่ะค่ะโครงสร้างบิดเบี้ยวมากมันที่คุณหมอบอกว่าเหตุที่เกิดคือจากไอ้ที่ว่าเป็นมาจากโครงสร้างนะคะก็แต่เดิมที่อยู่บ้านน่ะทํางานหนักมากทําหาบน้ําเยอะอะไรเยอะมันเอียงไปข้างซ้ายข้างเดียวอะค่ะอ๋อคือว่าต้องหาบน้ําแบกน้ําหนักเยอะมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าสาวๆเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่เด็กเลยค่ะอ๋อ
เป็นหาบน้ำเยอะเลี้ยงหมูทำนาแล้วหาบน้ำนี่ก็คือหาบเฉพาะไหล่ซ้ายบ่าซ้ายข้างเดียวเปลี่ยนบ่าก็ไม่เป็นแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเยอะมากถูกรถชนก็ที่สาเหตุที่ไหล่ที่เจ็บเยอะเพราะว่าไปออกกำลังกายไปปั่นจักรยานแล้วกระแทกโดนค่ะแล้วไหล่เหมือนก็ไหล่มันยุบตัวลงไปอะฮะมีอุบัติเหตุตอนไหนคะนานไหมคะกว่าจะมาหาหมออันที่เกี่ยวกับจักรยานปั่นจักรยานเป็นมาหลายปีแล้วค่ะแต่สี่สามห้าปีแล้วค่ะอ๋อค่ะตอนนี้คุณพี่อายุ72เต็มแล้วก็ย่าง73นะคะอ๋อค่ะคุณหมอจากการที่ได้ตรวจแล้วก็ได้ช่วยรักษาให้คุณพี่จินตนานี่มีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ค่ะค่ะอาจจะตรงนี้นะคะเดี๋ยวสรุปประวัติของคุณจินตนาสั้นๆก่อนนะคะเหมือนที่คุณจินตนาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหลายๆท่านฟังแล้วอาการมีผลยังไงกับอาการปวดนะคะเห็นไหมคะเวลาเล่าเนี่ยในบางทีเนี่ยที่แต่ละท่านนะคะมีตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะเช่นเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าพอโดนอากาศเย็นๆจะรู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาทันทีนะคะกับอันที่สองที่คุณจินตนาเล่าหลักๆก็คือเรื่องอาการปวดไหล่นะคะแต่อาการปวดไหล่ที่เกิดขึ้นเนี้ยเหตุการณ์ที่คุณจินตนาโยงให้ฟังคืออุบัติเหตุ4ปีก่อนนะคะจริงๆ4ปีที่ผ่านมาแปลว่าช่วง4ปีเนี้ยอาการไม่ได้เป็นหนักนะคะค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นถึงทำให้คุณจินตนายังรู้สึกว่ายังไม่ได้ต้องทำอะไรกับมันอ๋อคือโดนใหม่ๆก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรใช่ค่ะดังนั้นถ้าฟังลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะคุ้นเคยกับการมองว่าอุบัติเหตุแล้วเราก็ดูเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆว่าเกิดเหตุอะไรไหมแต่ลักษณะของคุณจินตนาเนี่ยมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะคะแสดงว่ามันจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้อยากจะเน้นในเรื่องของประวัติของคุณจินตนาก่อนสั้นๆสัก2ประเด็นนี้นะคะแต่จริงๆคุณจินตนาเนี่ยยังมีอาการต่างๆอีกมากมายนะคะตั้งแต่มีปวดสะบักด้านขวานะอาการปวดทั่วๆตัวเนี่ยจริงปวดไหล่ซ้ายปวดสะบักขวาโอ้จริงๆเยอะไปหมดจริงๆแล้วรายละเอียดมันเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวกันหมดค่ะเพราะจริงๆร่างกายของเราเนี่ยมีการเชื่อมโยงทั้งหมดดังนั้นบางท่านเนี่ยถึงมีประโยคนึงเห็นไหมคะที่คุณจินตนาพูดฟังคำนี้เนี่ยหลายๆท่านบอกอุ้ยลักษณะคุณจินตนาที่มาออกรายการดูก็สดใสดูก็ไม่น่ามีอะไรแต่ประโยคที่คุณจินตนาพูดที่บ่งถึงว่าในตอนนั้นมีอาการหรือความทรมานยังไงตอนนั้นรู้สึกว่าจะกลับบ้านเก่าเห็นไหมคะใช่รู้สึกต้องทรมานมากเลยล่ะถึงขนาดประโยคนี้นะคะคือถ้าเราขยายความดีๆเราจะตีความได้เลยว่าแสดงว่าสภาวะการเจ็บป่วยตอนนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโหทำไมมันเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เต็มไปหมดนะคะเพราะว่าจากชื่อตอนที่เห็นไหมคะว่าอาการของจินตนาจริงเนี่ยคือการปวดเป็นมากมายรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะให้คุณจินตนาขยายความเพิ่มขึ้นปวดเข่าแล้วก็ยังมีในเรื่องของบางทีนะคะมีอาการปวดศีรษะย้ายที่เห็นไหมคะคือรายละเอียดพวกนี้บางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ยถ้ามันเป็นหลายอย่างฟังดูเป็นเยอะมากเลยแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นจริงดังนั้นเชิญคุณพี่จินตนาได้ช่วยกรุณาเสริมอีกได้ไหมคะว่าที่เป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรอีกค่ะเป็นนะพูดถึงว่ายังมีอีกเป็นกรดไหลย้อนด้วยเนาะแล้ว เวลาถึงเวลาอาหารจะต้องกินอ่ะกินก็ไม่ได้เยอะนะกินนิดเดียวเองแต่อีกสักกระเดียวหนึ่งอีกสักพักเดียวหิวอีกแล้ว mm-hmm. แล้วมันเยอะอ่ะมันกรดไหลย้อนด้วยแล้วมันแทบอธิบายไม่ถูกทั่วตัวเป็นเยอะมากค่ะค่ะเป็นเยอะมากฟังดูอย่างมีกรดไหลย้อนด้วยเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นคนละอย่างมันเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวค่ะเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเดี๋ยวอธิบายสั้นๆเลยว่าอยู่ใต้ชายโครงด้านซ้ายนะคะณวันนี้เวลาเรารณรงค์หรือรักษาหรือดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารเราจะแก้แต่ปัจจัยภายในหมายความว่าและอะไรรู้ไหมคะค่ะปัจจุบันเนี่ยเจอหน้าใครก็กรดไหลย้อนพอเราบอกว่าสงสัยจะเป็นกรดไหลย้อนมีเพื่อนเต็มไปหมดฉันก็ไหลย้อนฉันก็ไหลย้อนเป็นเยอะจังเลยใช่ค่ะเพ
เพราะว่าหนึ่งในลักษณะณวันนี้นะคะชีวิตประจำวันของทุกท่านเปลี่ยนไปด้วยความเร่งรีบถูกไหมคะดังนั้นปัจจัยภายในที่เราทราบอยู่แล้วว่า1การรับประทานอาหารการหลั่งกรดความเครียดการทานอาหารตรงเวลาอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่ดุลยภาพบำบัดเราเสริมเข้าไปทำไมถึงช่วยเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เคยดูแลหนึ่งก็คือกระเพาะอาหารอยู่ภายใต้ชายโครงด้านซ้ายจะถูกล้อมรอบด้วยมีกระดูกเชิงกรานด้านล่างนะคะหรือสะโพกพูดง่ายๆเป็นกรอบเหมือนโอบล้อมรอบของกระเพาะอาหารจินตนาการว่าถ้ากระเพาะอาหารเหมือนถุงน้ำอัดลมตอนเด็กๆแล้วเราเอาหลอดเสียบลงไปหลอดที่เสียบลงไปเปรียบเสมือนท่ออาหารนะคะคราวนี้คำว่าส่วนที่อยู่รอบๆกระเพาะอาหารถ้าเกิดโครงสร้างที่อยู่โดยรอบถูกบีบถูกอัดทำให้ถุงน้ำอัดลมเหล่านี้เหมือนเราเอามือบีบถุงน้ำอัดลมน้ำอัดลมเหล่านี้ก็กระเฉาะเข้าไปในหลอดซึ่งหลอดก็คือหลอดอาหารนะคะปัจจัยเนี้ยที่เราไม่เคยมองกันเอาง่ายๆนะคะหมอทำให้ดูเลยอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้เราทานเสร็จทำไงคะนั่งอย่างนี้เออใช่อันนี้แค่นี้เลยนะคะเอาแค่เล็กๆแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือการนั่งกดกระเพาะอาหารอ๋อเพราะบางคนนั่งดูทีวีค่ะหรืออย่างนี้ค่ะหมอทำให้ดูเลยค่ะท่าประจำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วบางคนเล่นอย่างนี้มือถือใช่โอ้โหนะคะก็เขาทำให้เห็นจะท่าประมาณนี้ใช่ค่ะคือสิ่งที่กระทำจริงๆในชีวิตที่เรามองข้ามเล็กๆน้อยๆแค่นี้ค่ะ อันนี้ปัจจัยที่เราทำก็คือกิจวัตรที่เราชินเพราะเรามีทีวีมีมือถือมีอะไรให้เราโฟกัสแต่ไอ้ลำตัวของเราก็แปะเราก็บิดเราก็กดเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าเราก็นั่งแบบนี้นั่งยังไงนั่งสบายมันก็น่าจะดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเป็นอันตรายใช่ค่ะโอ้มีส่วนกระทบกับร่างกายมากอันนี้ยังไม่นับปัจจัยเดิมเหมือนบ้านเดิมของเราโยอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะบางท่านถ้าเดี๋ยวดูในภาพเอ็กซเรย์ตอนหลังจะเห็นชัดเลยค่ะว่ามีการบีบมีการอัดเข้าไปนะคะจะยิ่งทำใหปัจจัยที่เราไปทำหลังจากนั้นเป็นปัจจัยเสริมค่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองหูรูดของตรงบริเวณหลอดอาหารอีกค่ะมีระบบประสาทที่มาควบคุมซึ่งถึงโยงใยกับโครงสร้างโดยตรงค่ะอันนี้คือความเชื่อมโยงกันทั้งหมดที่ณวันนี้เวลาเรารณรงค์หรือแก้ไขเราแก้ไขแต่ข้างในท่อค่ะลดกรดก็คืออยู่ในกระเพาะรับประทานอาหารยังไงก็อยู่ในกระเพาะรับประทานอาหารระวังพวกนั้นพวกนี้นะคะหรือเราไม่ทานอาหารให้ดึกก็เราก็มองแต่ข้างในแต่เราไม่ได้มองปัจจัยที่มาอยู่ควบคุมท่อหลอดอาหารหรือตัวที่ทำให้ตัวกระเพาะอาหารเนี่ยการบีบตัวจะทำงานได้สมบูรณ์ยังไงโครงสร้างที่บิดเบี้ยวทำให้เกิดการเขาเรียกทำงานที่ผิดของอวัยวะอ๋อค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็นึกภาพพอจะนึกออกนะคะเพราะว่าคุณหมอเล่าให้ชัดเจนมากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไปที่มาของคุณจินตนาค่ะยังอื่นมีอะไรอีกไหมคะค่ะก็อาการอื่นๆของคุณจินตนานะคะอย่างในกรณีจริงๆคุณจินตนาเคยเล่าว่าตั้งแต่เด็กนะคะเดี๋ยวอาจจะให้คุณจินตนาเนี่ยขยายความเรื่องสุขภาพตั้งแต่เด็กดีกว่าค่ะค่ะนะคะจะได้ลองดูคุณจินตนายังอยู่กับเรานะคะรบกวนช่วยเล่าให้ฟังเรื่องของสุขภาพตั้งแต่เด็กก่อนค่ะตั้งแต่เด็กคือกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วค่ะพอดีญาติเข้ามาหาแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งอ่ะมันจะกัดเขาเขาก็ไปฉวยเอาพั่วแบบที่แบบโบราณที่แซะนะคะพั่วที่แซะดินนะคะ huh. แล้วก็ฟาดหมาฟาดเต็มรักเลยไปที่สะบักข้างหลังนะคะที่บอกว่าเวลานี้มีอาการเจ็บปวดนะคะว่าเต็มแรงเลยจนเกิดอาการแน่นหายมันก็ชักอ่ะหายใจไม่ออกแน่นมากคิดในใจคิดว่าโอ้โหสงสัยจะแย่แล้วทีนี้ผู้ใหญ่เขาจับกระแทกเนาะแล้วก็ก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่าพอแก่ตัวแล้วมันจะมาฟื้นเจ็บตอนนี้นะคะนั่นเป็นวัยเด็กกรณีหนึ่งแล้วก็มันที่อุบัติเหตุเนี่ยถูกรถชนหลายครั้งมากรถชนอีกหัวหนึ่งขึ้นขี่รถไปกับน้องสาวเนาะขึ้นสะพานเป็นสี่แยกแล้วรถปิกอัพก็จะเลี้ยวตัดขึ้นถนนแต่เขาก็ไม่ได้มองเขาบอกก็มองไม่เห็นหรอกชนเต็มแรงเลยชนจนสลบอ่ะไม่รู้สึกตัวแล้วกระแทกถูกหน้าอกที่ข้างขวานี่ค่ะแทกแรงมากค่ะ
รถที่คุณจินตนาใช้เป็นจักรยานหรือว่าจักรยานยนต์หรือว่ารถเก๋งรถจักรยานจักรยานยนต์ค่ะอ๋อค่ะกลางชนกลางสะพานพอดีเลยค่ะก็น่ากลัวใช่ค่ะแรงมากแล้วก็กระแทกแรงมากแล้วจนกลับมารักษาตัวที่บ้านนะโอ้เจ็บไปทั้งตัวหมดเลยเจ็บจนกระทั่งเวลาจะลุกขึ้นอ่ะมันไม่มีคนดูแลเนาะอยู่คนเดียวหมุนจนรอบเตียงหาที่ว่าวิธีการทำไงจะลุกขึ้นมาได้ค่ะเป็นเยอะมากตอนนั้นตกลงไปจากจักรยานยนต์ด้วยไหมคะตกลงสองคนกับน้องแต่และสลบไปด้วยสลบไปเลยคงกว้างค่ะแล้วสลบค่ะแล้วยังมีอีกนะขี่รถไปคนเดียวไปสี่แยกรถเขาก็วิ่งไปอยู่ดีๆรถข้างหลังวิ่งแล้วกระแทกในก้นกระแทกลงไปแรงมากแต่อุบัติเหตุเยอะมากหลายครั้งหลายหนค่ะค่ะแล้วอย่างอื่นที่พอจะจำได้มีอีกไหมคะอย่างอื่นคือจำได้แต่ที่แรงๆจ้าจำได้แต่ที่แรงๆแต่เยอะมากเยอะมากก็เพียงพอไหมคะที่จะเอามาประกอบการวินิจฉัยโรคค่ะก็อันนี้เป็นกรณีในเรื่องอุบัติเหตุนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะมีผลกับโครงสร้างก็คือการใช้ชีวิตนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณจินตนาได้ลองเล่าแล้วอะค่ะว่าเป็นลักษณะของทำเกษตรกรรมมาเยอะนะคะไม่ว่าจะหาบน้ำนะคะทำนาก็ต้องก้มนะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะเรียกว่าใช้ร่างกายมาเยอะบวกกับอุบัติเหตุอันเนี้ยนะคะก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่ทำให้โครงสร้างเสียสมดุลนะคะที่ค่อยๆเป็นทยอยกันมานะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคุณจินตนาเคยเล่าว่ามีอาการปวดท้องด้วยใช่ไหมคะคุณจินตนาใช่ไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะเล่าอีกนิดนึงคิดขึ้นมาได้เมื่อเด็กๆเคยไปประมาณ11-12นะคะไปสอยมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะนะคะกระแทกลิ้นปลายลิ้นเกือบขาดนะเป็นรอยแผลจนถึงวันนี้เลยแรงมากค่ะแรงมากมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะค่ะน่าจะแรงเพราะว่ามันตกจากที่สูงนะคะใช่มะพร้าวอ่อนนะคะสอยแล้วมันไหลตามทางลงมาแล้วกระแทกลงกลางศีรษะที่คิดขึ้นมาได้ที่ว่าปวดศีรษะตรงนี้แหละค่ะแล้วก็พูดถึงว่าปวดท้องว่าเพราะตอนนั้นยังเด็กๆจนกระทั่งอายุมากนะเป็นเมนทีไรคือปวดท้องก็กินแต่ยาเอ๋ยาแก้ปวดนะคะเป็นประจำเลยจนกระทั่งกระเพาะมีปัญหาแล้วก็กลัวยามากเลยค่ะไม่ตรงไหนที่ไม่ต้องกินยาก็คือสนใจเหมือนมากค่ะค่ะมีปัญหาเวลาเป็นประจำเดือนปวดท้องต้องทานยานะคะอาการต่างเป็นมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่ประสบอุบัติเหตุเรื่อยมาจนถึงวันนี้เลยหรือว่ามันมาปรากฏทีหลังมันปรากฏเมื่อตอนอายุมากนี่แหละค่ะที่ว่าศีรษะมีปัญหานี่ค่ะค่ะคุณหมอก็คิดว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีเวลาที่จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่จินตนานี้เป็นอะไรกันบ้างไปพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพบกันกับดุลยภาพบำบัดอีกนะคะค่ะเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมานะคะกดเข้ามานะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดก็จะมีตั้งแต่เพิ่มประวัติสุขภาพผลประเมินสุขภาพคำแนะนำรายการตรวจสุขภาพนะคะส่วนในหมวดของสมดุลโครงสร้างเมื่อกดเข้าไปก็จะมีหมวดหมู่ให้ดูว่าทำไมต้องสแกนโครงสร้างนะคะก็จะเป็นการเปิดกล้องนะคะผลวิเคราะห์โครงสร้างนะคะบันทึกการอาการและพฤติกรรมต่างๆและท่าบริหารนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นในเรื่องของหมวดอาหารนะคะว่าเราจะทานยังไงจนไปถึงหมวดหมู่สุดท้ายในเรื่องการเซตอัพอะลามการเตือนทานยานะคะต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นกันท่านผู้ชมคะดุลยภาพบำบัดค่ะท่านที่กำลังชมอยู่มีอาการคล้ายๆกับคุณจินตนาหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีอาการอย่างอื่นนะคะก็อาจจะเกิดเฉลียวใจได้ว่าเอ๊ะเพราะร่างกายเราไม่มีดุลยภาพหรือเปล่าก็ลองมาฟังนะคะเพื่อจะได้ประกอบการเรียนรู้ไปในการดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะดูแลคนรอบข้างได้ด้วยกลับมาที่กรณีของคุณจินตนาจากจังหวัดชลบุรีนะคะฟังพี่จินตนาแล้วมีความรู้สึกว่าโหท่านเจออะไรมาเยอะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องการทานยาแล้วมันทำใ
กระเพาะไม่ดีนี่แหละที่คุณหมอบอกว่าเลยทำให้พี่จินตนาไม่อยากไปโรงพยาบาลกลัวจะต้องกินยาอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปนะคะต่อให้เป็นยาหรืออาหารก็ต้องผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็ต้องผ่านไปทำหลอดเลือดนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอะไรที่เราสามารถกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมได้ด้วยตนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรข้างนอกเลยค่ะที่ดิฉันสนใจมากในการสนทนาวันนี้นะก็คือในส่วนที่ว่าเพิ่งรู้จริงๆว่ากระเพาะอาหารถ้าจะไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับดุลยภาพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะได้ความรู้ไปหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องกระเพาะอาหารนี้ด้วยเหมือนกันเราจะไปคุยกับพี่จินตนาต่อเลยหรือว่าคุณหมออยากมีอะไรเสริมก่อนคะตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะขอภาพประกอบนิดนึงนะคะจะได้อย่างน้อยท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆไล่เลียงแล้วว่ารายละเอียดอาการต่างๆทำไมถึงเกิดเชื่อมโยงกันได้แล้วทำไมดุลยภาพบำบัดเราร่วมดูแลทุกอาการไปพร้อมๆกันดีค่ะชมภาพไปเลยจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เรียนรู้ได้ดีด้วยค่ะค่ะก็ในเรื่องของโครงสร้างนะคะหลายๆท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะโครงสร้างของเราเนี่ยมีไงเสียสมดุลได้ยังไงนะคะก็เริ่มตั้งแต่อาชีพนะคะตั้งแต่กิจวัตรประจำวันที่เราทำมาทั้งหลายนะคะว่าเรามีอะไรที่เป็นส่วนที่ทำมาแต่ละท่านไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่หลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยทำนาทำไร่น่าจะแข็งแรงอันนั้นเรียกว่าเป็นความอดทนมากกว่าค่ะแต่ในเรื่องของโครงสร้างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการใช้ร่างกายที่เยอะดังนั้นจริงๆเนี่ยท้ายรายการที่เรามีท่าบริหารให้ทุกครั้งแต่ละท่านถ้าทำอาชีพนี้อยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะประเด็นต่อมาก็คืออุบัติเหตุนะคะที่พี่จินตนาเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังรายละเอียดมากเลยอันนี้อุบัติเหตุใหญ่ๆยังไม่นับอุบัติเหตุเล็กๆนะคะที่มีผลกระทบกับโครงสร้างเหมือนพายุพัดนะคะพัดลูกน้อยลูกใหญ่ลูกน้อยลูกใหญ่นะคะก็จะมีผลทั้งสิ้นเลยนะคะคราวนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีผลกับโครงสร้างเวลาเราพูดถึงโครงสร้างในดุลยภาพบำบัดจะพูดเสมอนะคะว่าเราจะนำ5ภาพนี้มาซ้อนทับเป็นมิติเดียวกันเพราะปกติเราจะถูกแยก2ภาพทางซ้ายคือกล้ามเนื้อภาพตรงกลางคือเป็นเสานะคะส่วน2ภาพทางขวาเป็นสายไฟหรือเส้นประสาททางขวาสุดคือหลอดเลือดหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำซึ่งเรื่องกายของเรานะคะทุกอย่างจะพาดผ่านกันไปทุกระบบอวัยวะภายในก็จะอยู่ด้านในทั้งหมดแปลว่าเมื่อสิ่งหนึ่งขยับขยื่นไปหรือมองว่าบ้านเราเนี่ยโยไปนะคะถ้าเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นหรือตระหนักรู้เราก็จะป้องกันในวันที่บ้านก่อนที่จะโยไปทับสายไฟทับท่อน้ำหรือทำให้สิ่งที่อยู่ภายในบ้านเหล่านั้นถูกกระทบกระเทือนได้นะคะก็จริงๆเป้าหมายของสิ่งที่ดุลยภาพบำบัดเรารณรงค์ก็คือให้ตระหนักรู้ถึงการบิดเบี้ยวของโครงสร้างนะคะคราวนี้เรามาดูค่อยๆดูทีละอาการนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับโครงสร้างภาพนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์นะคะที่คุณเจตนาเนี่ยอนุญาตให้นำมาเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจะเห็นว่าถ้าเรามองภาพโดยรวมภาพนี้จริงๆคุณจินตนาเนี่ยยืนตรงที่สุดนะคะถ้าดูกันเร็วๆเราจะเห็นว่าศีรษะมีการบิดไปทางขวานะคะเอียงไปทางขวาอันนี้คือยืนตรงที่สุดของเรานะคะซึ่งจะบ่งบอกเลยค่ะว่ากระดูกสันหลังด้านล่างเนี่ยจะมีการบิดหรือว่าน้ำหนักเอนไปทางเดียวกันค่ะเพราะเป็นการคอมเพนเซชันหรือการปรับแรงท่านไหนนึกไม่ออกลองไปดูต้นไม้นะคะว่าต้นไม้เนี่ยบางครั้งที่กิ่งด้านบนเนี่ยโน้มไปด้านใดด้านหนึ่งจริงๆรากอะค่ะก็จะพยายามมีการพยายามคอมเพนเซตหรือว่าพยายามงอกเยอะไปอีกทางหนึ่งนะคะร่างกายของเราเช่นกันค่ะมันจะมีการปรับโครงสร้างไปตลอดทั้งทางจะไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งและจะเห็นว่าหลังด้านล่างมีการบิดอย่างมากนะคะโอเคค่ะภาพถัดไปเลยค่ะโครงสร้างที่เราเห็นในเอ็กซเรย์เปรียบเสมือนเสาของบ้านนะคะเหมือนเป็นตัวยึดเกาะของกล้ามเนื้อนะคะเหมือนภาพที่เห็นเป็นสลิงต่างๆซึ่งสลิงเหล่านี้นะคะเมื่อบิดเหมือนหนังสติ๊กบิดเกลียวเกินจุดหนึ่งก็จะทำให้ปวดดังนั้นการที่แต่ละท่านบอกว่ามีการปวดขยับขยื่นไปที่ต่างๆนะคะวันนี้ปวดตรงนี้วันนี้ปวดตรงนั้นไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะ
คือจริงๆแล้วต้นทางเนี่ยเป็นการเตือนแล้วว่าโครงสร้างของเรามีการบิดเบี้ยวไปเพียงแต่ตำแหน่งไหนที่เกินจุดที่ร่างกายรับได้ก็จะเกิดอาการขึ้นมานะคะคราวนี้สายไฟสีเหลืองๆที่เราเห็นในภาพด้านล่างขวาจะร้อยอยู่ในโครงกระดูกแปลว่าถ้าโครงกระดูกเหล่านั้นมีการบิดเบี้ยวไปกดทับสายไฟเหล่านั้นกดทับสายไฟรับความรู้สึกก็ปวดร้าวกดทับสายไฟที่ไปกล้ามเนื้อก็ทำให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนล้าง่ายหรืออ่อนแรงลงนะคะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆดังนั้นอันนี้คือความเชื่อมโยงกันนะคะภาพถัดไปค่ะนี้ในเรื่องของการปวดก่อนนะคะส่วนสะบักด้านขวาเมื่อกี้ที่เกริ่นไปแล้วนะคะก็คำอธิบายก็ในภาพในลักษณะเช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งไหนที่การตึงตัวเกิดขึ้นเกินจุด threshold หรือจุดที่ร่างกายบอกว่าจะปวดแล้วนะคะเราก็มีอาการขึ้นมาดังนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมย้ายที่นะคะบางท่านว่าโอ้เป็นหลายที่จริงๆแล้วมันมาจากความหมายเดียวกันเลยค่ะเป็นการเตือนแล้วว่าโครงสร้างเราบิดเบี้ยวนะคะภาพถัดไปเลยนะคะค่ะค่ะการที่จริงๆเรื่องของน้ำตาไหลนะคะหลักการของน้ำตาของร่างกายเราต่อมน้ำตาจะหลั่งน้ำตาได้เลือดหรือออกซิเจนต้องไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 2. ตัวเส้นประสาทอัตโนมัติที่ไปควบคุมซึ่งต้นทางอยู่แผงวงจรอยู่ที่หน้ากระดูกคอก็ต้องไปหลั่งไปสั่งอย่างถูกต้องประเด็นที่ 3. การปิดเปิดของเปลือกตาการหลั่งน้ำตาเยอะยังมี2ความหมายนะคะ 1. คืออยู่ดีน้ำตาถูกกระตุ้นให้หลั่งเพิ่มเองหรือ2ตาแห้งผิดปกติการที่ตาแห้งผิดปกติเรามักจะคุ้นชินกับการแค่ไปหยอดน้ำตาเทียมเพิ่มแต่จริงๆเราลืมคิดไปว่าอ้าวทำไมตาฝั่งนั้นถึงจะแห้งมากกว่าอีกข้างล่ะเอ๊ะการปิดตาของเปลือกตาปิดได้น้อยไหมหรือปิดได้สนิทหรือเปล่าเลือดที่ไปเลี้ยงที่ต่อมน้ำตาไปได้เพียงพอไหมถึงการผลิตน้อยกว่านะคะประเด็นเหล่านี้ที่ดุลยภาพบำบัดเราจะมาแก้ไขร่วมกันนะคะภาพถัดไปเลยค่ะอาการปวดเข่าค่ะเราก็จะโฟกัสมองกันไปเฉพาะหัวเข่าแต่จริงๆแล้วบริเวณหัวเข่าเป็นรอยต่อกระดูกท่อนบนกับท่อนล่างนะคะจะมีสลิงเป็นตัวล้อมรอบซึ่งสลิงเหล่านี้ก็คือกล้ามเนื้อที่จะพยุงเข่าจะทำงานได้สมบูรณ์อาศัย3ประเภท1นะคะก็คือเส้นประสาทที่มาสั่งการซึ่งต้นทางอยู่ที่สมองและวิ่งผ่านกระดูกข้อกระดูกสันหลังแตกแขนงลงมาถึงจะมาถึงกล้ามเนื้อหัวเข่า2. จุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าถ้าบิดไปการหดตัวก็ได้ไม่เต็มที่ 3. การไหลของเลือดแดงและเลือดดำอันนี้คือหลักๆ3อย่างที่เราไปแก้ไขร่วมกันไม่ได้มองเฉพาะจุดที่หัวเข่าเพราะอย่าลืมนะคะน้ำในข้อเข่าจะผลิตได้ตัวเซลล์ที่อยู่ในหัวเข่าอะค่ะยังต้องมีชีวิตก็คือออกซิเจนก็ต้องไปถึงแต่ณวันนี้เราใช้วิธีการแก้ที่ปลายเหตุช่วยเฉพาะด่วนๆเท่านั้นนะคะภาพถัดไปค่ะเดี๋ยวไปดูอาการถัดไปความดันโลหิตสูงที่มีการเกี่ยวข้องกันนะคะท่อหลอดเลือดที่พาดอยู่ในลำตัวนะคะถ้าบิดเบี้ยวไปแรงต้านก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราลืมมองกันปัจจัยอื่นๆหมอจะยังไม่แตะวันนี้ละกันนะคะเพราะว่าถ้าฟังเดี๋ยวเนื้อหา รายละเอียดโรคจะเริ่มเยอะจนเดี๋ยวจะเครียด คือนี่ดูตามที่คุณหมอพูด อุ้ยความดันโลหิตสูงด้วยเหรอ ใช่คือเหมือนกับว่าชักจะเข้าหาตัวเองแล้วท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนกันนะเอ๊ะความดันโลหิตสูงก็เกี่ยวด้วยเหรอแปลว่าต้องค่อยๆติดตามกันไปนะคะมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดที่เป็นอาการต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหลายๆอย่างที่เราเคยมองว่าเป็นเฉพาะปัจจัยภายในร่างกายหรือเราคุ้นชินกับการรักษาด้วยการเฉพาะทานยาหรือควบคุมอาหารแต่เราลืมมองไปว่าจริงๆโครงสร้างเปรียบเสมือนกรอบใหญ่นะคะก็ต้องเน้นเสมอเลยเราเห็นเป็นบ้านหนึ่งหลังและยิ่งซับซ้อนกว่าบ้านหนึ่งหลังเพราะบ้านหนึ่งหลังเรายังแยกสายไฟแยกท่อน้ำได้ใช่ไหมคะแต่ในร่างกายของเราท่อน้ำกับสายไฟอยู่ติดกันแบบ คือถ้าท่านผู้ชมอาจจะนึกถึงหุ่นเมื่อสักครู่นี้รูปร่างของมนุษย์อยู่5รูปใช่ไหมคะแต่จริงๆ5รูปนั่นคือรูปเดียวกันซ้อนกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ซ้อนกันแบบว่าศิลปินท่านไหนก็ทำได้ยากนะคะเนี่ยหรือว่าช่างท่านไหนก็ร้อยเรียงได้ยากธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ใช่เลยค่ะนะคะดังนั้นอะไรที่เราคงอยู่ในสภาพเดิมได้มากที่สุดก็จะรบกวนสิ่งที่เป็นอยู่ในร่างกายเราน้อยที่สุดค่ะค่ะแล้วกลับมาที่เรื่องของพี่จินตนากันต่อค่ะค่ะก็เมื่อกี้นี่ถึงในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านฟังแล้ว
โอ๊ยตายแล้วอาการนู้นนี่ทำไมมันดูเอ๊ะไม่เกี่ยวก็มาเกี่ยวได้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องการนอนไม่หลับนะคะประเด็นนอนไม่หลับเนี่ยนะคะอยากจะเหมือนเน้นเพิ่มเติมเลยว่าณวันนี้เราพอเรานอนไม่หลับสิ่งที่คนรุ่นใหม่หรือณวันนี้ยุคปัจจุบันเราทำยังไงคะกินยานอนหลับค่ะซึ่งนั่นคือการไปกดจริงๆแล้วกลไกการนอนไม่หลับนะคะถ้าเรามามองดีๆมันเกิดเป็นจาก3ประการนะคะในกลไกจริงของร่างกายประการที่1นะคะเอ๊ะเรามีอะไรกระตุ้นการตื่นของเราหรือเปล่านะคะเช่นการทานอะไรที่ไปทำให้ตื่นมากกว่าปกติ2สารสื่อประสาทในสมองมีการหลั่งไม่เพียงพอก็แปลว่าต้องการออกซิเจนขึ้นไปเพื่อให้สารสื่อประสาทในสมองถูกหลั่งออกมาเต็มต้องใช้ออกซิเจนนะใช่ค่ะจะต้องอาศัยออกซิเจนและสารตั้งต้นสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทได้จะต้องมีเลือดแดงไปถึงก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกอย่างที่เราต้องการที่เราบอกว่าบำรุงสมองถูกไหมคะแต่ทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปจะไปถึงสมองได้ก็ต้องผ่านหลอดเลือดแดงถ้าหลอดเลือดไม่ดีก็ไม่ไปใช่ค่ะต่อให้เราทานอะไรโอ้โหพิเศษสุดแต่ถ้าท่อหลอดเลือดเหล่านั้นไปไม่ถึงสมองเห็นไหมคะหนึ่งในปัจจัยที่เราไม่ได้มองกันเลยก็คือโครงสร้างที่หลอดเลือดเหล่านี้พาดผ่านเพราะเราจะไปมุ่งเน้นในท่อหลอดเลือดกันอย่างเดียวว่าตะกอนเกิดหรือป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแต่สิ่งที่เราไม่ได้มองกันเลยก็คือโครงสร้างที่อยู่เป็นกรอบด้านนอกค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดุลยภาพนี่คำว่าโครงสร้างนี่จึงถือว่าเป็นหัวใจเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นหัวใจนะคะสำคัญฟังมาแล้วนี่ทำไมเรารู้ช้า รู้ช้าดีกว่ายังไม่รู้เลย เห็นไหมคะ ขอประทานโทษนะคะ อย่างอายุขึ้นเลข7อย่างเนี้ยยังสามารถปรับได้หรือคะได้ค่ะต้องบอกว่าคนไข้เนี่ยนะคะเลข7ณวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัยทำงานมีคนเขาบอกว่าไม่ให้เรียกว่าผู้สูงอายุอ่ะให้เรียกอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ดีค่ะนะคะต้องบอกว่าคนไข้ที่มารักษาในแนวดุลยภาพบำบัดเลข9เลข100ยังมีเลยค่ะก็ยังรักษาได้ใช่ค่ะเพราะว่าหลักการของดุลยภาพบำบัดก็คือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจค่ะเรายังมีการซ่อมแซมร่างกายได้เพียงแต่อาจจะไม่ได้มากเหมือนในอายุน้อยๆแต่ได้แต่ยังได้อยู่ค่ะอันนี้ถือว่าใครที่ได้ชมตอนนี้นี่ได้ฟังในส่วนที่เป็นข่าวดีของชีวิตเลยนะคะยังสามารถที่จะแก้ไขได้ปรับได้ขอให้เข้าถึงความรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติใช่ค่ะโอ้ค่ะดีจังเลยค่ะก็ภาพเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นภาพสรุปโดยสาระสำคัญที่อาการที่คุณจินตนามีนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของปวดศีรษะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะขยายภาพโชว์ภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าเอ๊ะที่บอกว่าปวดศีรษะเวลาโดนอากาศเย็นเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะจะมีอากาศพออากาศเย็นปุ๊บจะมีอาการอื่นๆนะคะหรือบางท่านบอกอากาศร้อนดังนั้นถ้าเวลาบอกว่าอากาศมีผลกับอาการสิ่งที่จะบอกเลยว่าแสดงว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยตัวหลอดเลือดมีความหมายนะคะเพราะว่าเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยหลอดเลือดจะมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเช่นขณะนี้นะคะอย่างในห้องอัดของเราหนาวหน่อยนะคะเย็นก็นะคะก็อุณหภูมิเนี่ยเมื่อเย็นปั๊บเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยค่ะมีการหดตัวนะคะเมื่อหลอดเลือดหดตัวแปลว่าอวัยวะแถวๆที่หลอดเลือดหดตัวไปจะไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะท่านกลับมาที่สภาวะที่คุณจินตนามีแปลว่าเส้นประสาทที่ไปบริเวณรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกกดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่พอมันมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทก็ต้องมีหลอดเลือดนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างจากสายไฟในบ้านทั่วไปสายไฟเราไม่ต้องอาศัยหลอดเลือดใช่ไหมคะแต่ในร่างกายมนุษย์ทุกสิ่งยังต้องอาศัยหลอดเลือดไปเลี้ยงสายไฟหรือเส้นประสาทเองยังต้องมีหลอดเลือดไปเลี้ยงเพื่อให้มีชีวิตหรือทำงานได้ปกตินะคะคราวนี้ถ้าเกิดมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่แล้วแล้วบวกไปกับพออากาศเย็นปั๊บหลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็เลยโชว์อัพทำให้เห็นว่าอ๋อเส้นประสาทที่ไปรับความรู้สึกบริเวณนั้นเริ่มเกิดปัญหาทำให้มีอาการปวดร้าวขึ้นมาหรืออาการเพิ่มเติมขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปขมวดให้เห็นว่าอาการหรือว่าปัจจัยกระตุ้นของคุณจินตนาทำไมมันถึงร้อยเรียงแล้วเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณจินตนาที่มารักษาเนี่ยจะต้องทำท่าบริหารหลายท่าไหมคะ
ต้องบอกว่าส่วนมากนะคะในคนไข้ทั่วไปจะแนะนำให้ทำ 2-3 ท่าในครั้งแรกนะคะในช่วงครั้งแรกที่มาเรียนรู้นะคะแต่ต้องบอกว่าบางครั้งนะคะท่าบริหารที่หลายๆท่านถ้ามองกันผัดผ่าใช้คำนี้นะคะเพราะว่านี่หลายๆท่านจะบอกเลยว่าถ้าดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนง่ายเหมือน มีความรู้สึกอุ๊ยอย่างนี้ช่วยได้ด้วยเหรอนึกในใจอันนี้ก็ไปเขาเรียกว่าฝึกปฏิบัติมาเหมือนกันค่ะใช่เลยค่ะคราวนี้ต้องบอกว่าท่าเหมือนง่ายแต่พอปฏิบัติเองแล้วจะพบเลยค่ะว่ามีรายละเอียดที่บางครั้งเราไปสั่งกล้ามเนื้อให้ยืดแต่เราในทางตรงกันข้ามกลับไปทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค่ะอันนี้ตัวอย่างเกิดจากตัวเองค่ะยอกไปหลายวันกับท่าแรกเดี๋ยวเอาเรื่องคุณจินตนาก่อนแล้วเรื่องของเราค่อยปรึกษากันค่ะได้ค่ะก็ในกรณีคุณจินตนานะคะก็จะมีเน้นให้ทำท่าบริหารท่านั่งนะคะเดี๋ยวอาจจะให้คุณจินตนาลองแชร์ให้ฟังด้วยดีไหมคะดีค่ะค่ะจากผู้ปฏิบัติเองเลยคุณจินตนาคะค่ะบริหารท่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีมากค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับที่ศีรษะเนี่ยมันโล่งขึ้นค่ะตอนทำครั้งแรกมีปัญหาไหมคะมีปัญหาเพราะตั้งใจทำมากเกรงตัวมากเลยมันปวดเมื่อยค่ะพอเกรงแล้วปวดหัวมากขึ้นไหมคะมันปวดไปหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเกร็ดที่ท่านผู้ชมเผื่อบางท่านดูวิดีโอเรามาตลอดนะคะแล้วไปเปิด YouTube ดูนะคะแล้วพยายามไปทำแล้วก็จะเกิดอาการเกรงนะคะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะอยากจะบอกเกร็ดเลยค่ะว่ามี2ประเด็นความคุ้นชินกับการยืดเหยียดของเราจะคุ้นชินว่าเราต้องรู้สึกว่าเรายืดแต่ในทางตรงกันข้ามเวลายืดแบบดุลยภาพบำบัดไม่อยากเตือนเลยค่ะว่าต้องทำใจว่าเราทำตามท่าถูกแล้วไม่ต้องรู้สึกว่าเรายืดเพราะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมัดเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราได้ยืดไปแล้วเราได้ยืดอยู่นะคะแต่เราจะยังไม่รู้สึกในช่วงแรกค่ะเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวเบาๆจะไม่เหมือนการยืดแบบอื่นๆที่คือไม่ต้องยืดใช่ค่ะนะคะอันนี้ฟังแล้วแต่เป็นสาระที่ต้องเหมือนเตือนใช่ค่ะดิฉันก็บอกว่าเตือนได้เลยเพราะตัวเองก็เหมือนกันรู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่ก็ทำให้เต็มที่พอทำให้เต็มที่ผลมันเป็นอีกอย่างนึงค่ะเพราะว่าเราจะคุ้นชินกับการตั้งใจยืดคือยืดยืดยืดจนเรายืดต่อนะยืดต่อนะดังนั้นประเด็นที่สองที่อาจจะแนะนำเป็นทริคหรือว่าเคล็ดลับนะคะว่าให้เอาจิตใจหรือความรู้สึกของเราในช่วงแรกไปจับอยู่กับลมหายใจมากกว่าหมายความว่าให้ลมหายใจเป็นคอนดักเตอร์หรือเป็นตัวกำกับว่าเวลาหายใจเข้าเรายืดหายใจออกต้องผ่อนทันทีนะคะหมายความว่าถ้าเราสิ้นสุดหายใจเข้าแล้วเรายังยืดไม่เสร็จปล่อยเลยค่ะค่ะนะคะประเด็นนี้เนี่ยเลยอาจจะเน้นย้ำว่ามี2ประเด็นว่า1ไม่ต้องรู้สึกว่าเราได้ยืดกล้ามเนื้อมัดเหล่านั้นกับ2ให้ใช้ลมหายใจเป็นตัวกำกับการยืดเหยียดนะคะอาจจะเน้น2ประเด็นนี้หลักๆถ้าลองไปปรับใช้น่าจะช่วยลดอาการเกร็งได้เยอะค่ะค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับกับทุกท่านเลยนะคะเพราะเชื่อว่าบางท่านเนี่ยดูทีวีอย่างเดียวยังไม่มีโอกาสมาหรอกก็พยายามยืดยืดเหยียดเหยียดอยู่บางทีอาจจะยืดเหยียดไปมาก็นึกในใจว่าโอ้มันไม่ได้เรื่องเลยนะทำไมมันยิ่งยืดยิ่งเป็นก็แปลว่าเรายังทำไม่ถูกนั่นเองนะคะเอาเทคนิคที่คุณหมอดังใจได้มอบให้กับพวกเราก็คืออย่าไปคิดว่ากำลังยืดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ทำตามท่าที่บอกแล้วก็ให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องในการกำกับหายใจเข้าให้ยืดหายใจออกให้ผ่อนดิฉันก็ต้องช็อตโน้ตเอาไว้เหมือนกันนะคะเอาไปปฏิบัติค่ะค่ะแล้วก็คุณพี่จินตนาทุกวันนี้นี่ต้องยืดเหยียดนานไหมคะใช้เวลามากไหมกับการทำค่ะทำทุกวันทำคือไม่ได้เน้นว่าให้ต้องเอาเยอะเพราะว่าสภาพร่างกายคือยังมันได้แค่ไหนคือเอาแค่นั้นแต่ว่าต้องทำทุกเช้าก่อนลุกขึ้นก็ต้องทำพอลุกขึ้นมาก็ที่ละท่านั่งนะคะเพราะว่าทำขณะที่ว่าสมมติว่าไปกินข้าวอิ่มแล้วมาทำมันไม่ดีค่ะคือช่วงที่ทำดีที่สุดคือท้องว่างๆเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนหรือว่าก่อนอาหารคือมันก็มันจะทำให้รู้สึกว่าดีไม่ได้ผลดีมากค่ะค่ะ
ค่ะแล้วสรุปก็คือคุณจินตนาพึงพอใจใช่ไหมคะหลังจากได้รับการบำบัดไปพอใจมากค่ะพอใจมากค่ะค่ะดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะที่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ได้พบหนทางในการที่จะรักษาตัวที่ถูกต้องคุณหมอมีอะไรที่จะทิ้งท้ายกับพี่จินตนาไหมคะค่ะก็คงจะต้องยกคำที่คุณจินตนาพูดตั้งแต่แรกนะคะเผื่อคุณจินตนาจะได้ช่วยขยายเพิ่มเติมตรงนี้ณวันนี้ได้เปลี่ยนความรู้สึกแล้วใช่ไหมคะจากวันแรกที่บอกว่าจะต้องกลับบ้านกลับนะคะคือเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะคะเพราะว่าบางท่านดูรายการนี้แล้วก็ได้กำลังใจจากผู้มาร่วมให้วิทยาทานทั้งหลายนะคะก็อยากให้คุณจินตนาอาจจะให้กำลังใจหลายๆท่านนะคะว่าเผื่อบางท่านบอกโอ้ดูแล้วจะได้กลับไปยืดเหยียดตามนะคะค่ะค่ะค่ะอยากบอกผู้ชมที่ชมอยู่ทุกท่านนะคะว่าการมาทำใช้วิธีดุลยภาพบำบัดนี่ช่วยได้จริงๆค่ะช่วยได้ฉันทำมาระยะประมาณมา5ครั้งมาประมาณเดือนเศษแล้วตั้งใจทำรู้สึกว่ามีผลดีต่อร่างกายมากค่ะดีมากอยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าไปจะใช้วิธีทางลัดหรือใช้ยาเป็นตัวช่วยอะค่ะการช่วยตัวเองคือเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรายการก็ต้องขอขอบคุณที่พี่จินตนาสละเวลามาให้ในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้วันนี้ผู้ป่วยยืนยันเองเลยนะคะว่าได้ผลดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการที่จะดูแลสุขภาพกันด้วยการป้องกันด้วยการมาปรับที่โครงสร้างแล้วเราก็คงจะมีโอกาสในการให้ความรู้ท่านผู้ชมกันไปอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอดังใจไว้ในโอกาสนี้ค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและสำหรับวันนี้รายการดุลยภาพบำบัดก็ขอลากันไปก่อนนะคะนัดพบกันใหม่ในครั้งหน้ามาดูแลสุขภาพกันด้วยการเรียนรู้เพื่อจะดูแลโครงสร้างของเรานะคะสวัสดีค่ะการฝึกหายใจสำหรับการนั่งบริหารนั่งประมาณครึ่งเก้าอี้ให้เข่าตั้งฉากค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดบริเวณหน้าท้องเบาๆนับ1 2 3 4ห้าหายใจออกทำครั้งที่สองค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดที่บริเวณหน้าท้องเบาๆนับ1 2 3 4 5หายใจออกทำครั้งที่สามค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดที่บริเวณหน้าท้องเบาๆนับ1สองสามสี่ห้าหายใจออกที่สำคัญต้องค่อยๆหายใจเข้าจะไม่มีการกลั้นหายใจดังนั้นต้องค่อยๆฝึกท่าบริหารท่าที่หนึ่งท่าการยืดกล้ามเนื้อคอและกระดูกสันหลังเบื้องต้นนั่งครึ่งของความกว้างเก้าอี้หรือให้ปลายเท้าวางบนพื้นพอดีวางขากว้างระดับหัวไหล่เข่าวางตั้งฉากวางเท้าให้เป็นเลข11มือจับพยุงข้างเก้าอี้เบาๆห้ามแอนหลังช่วงล่างห้ามกลั้นหายใจโน้มตัวมาด้านหน้าหายใจเข้าช้าๆพร้อมขมิ้วท้องแบะหน้าอกและแบะหัวไหล่ออกโดยไม่ยกหัวไหล่ขึ้นพร้อมยืดคอและเชิดคางเล็กน้อยโดยเมื่อเชิดคางจะสุดลมหายใจเข้าพอดีหายใจออกพร้อมการผ่อนคลายทั้งตัวท่านี้จะนำไปทำร่วมกับทุกท่าบริหารที่เป็นท่านั่งดังนั้นควรฝึกให้คล่องก่อนเริ่มท่าบริหารท่าอื่นๆการฝึกยืดเหยียดให้เริ่มฝึกการหายใจเข้าตามวิดีโอแนะนำอาจทำไม่ได้ตอนเริ่มแรกเพราะต้องควบคุมกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันแต่ถ้าฝึกไวๆให้ถูกวิธีจะสามารถยืดเหยียดได้อย่างถูกต้องและราบรื่น